วันนี้จะมาสาธิตวิธีการปลูกไข่นะคะปลูกไข่นะคะของต้นเกดมรกตนะคะอันนี้ที่คุณยายปลูกไว้แล้วนะที่ปลูกไว้แล้วนะคะอันนี้ปลูกไว้แล้วนะนะคะนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้ปลูกแล้วนะคะที่จริงมันจะต้องใช้ภาชนะที่สวยงามนะก็ไปซื้อไปซื้อกระถางที่สวยงามมานะคะถ้าใครจะทำนะซื้อกระถางที่สวยงามมานะคะนะคะอันนี้คุณยายเพิ่งปลูกเมื่อเช้านี้นะคะนะคะมันยังไม่อยู่ตัวนะเดี๋ยวคุณยายจะพาวิธีการปลูกนะคะไปชมกันได้เลยค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวนะคะวิธีการปลูกเอาไงดีเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะคะโอเคไม่รู้จะได้ยังไงนะคะเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะโอเคค่ะเห็นไหมเอ่ยอันนี้นะคะอันนี้แทนคุณยายใช้ถุงพลาสติกแทนก่อนนะคะถุงพลาสติกแทนก่อนนะคะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวลุยเลยนะคะเดี๋ยวลุยเลยนะคะปลูกนะดินใส่ดินใส่ในนี้พอประมาณนะพอประมาณพอประมาณก่อนนะพอประมาณก่อนนะคะแล้วก็เอาต้นนี้นะคะต้นนี้อันนี้คือไข่มันนะนี่ไข่มันนะคะไข่นะคะใส่ลงไปคือรากนี้เราต้องเอาไว้นะคะเพื่อที่จะว่ารากนี้มันจะต้องอยู่ใต้ดินนะเพราะเราจะโชว์ไข่ของมันนะคะนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปเลยดินนี่ที่ใช้นะคะจะเป็นดินผสมขุยมะพร้าวนะคะใส่ลงไปพยายามถืออันนี้ให้สูงไว้นะคะถือต้นมันน่ะถือลำต้นมันให้สูงไว้นะคะแล้วก็พยายามกดดินนะคะกดดินให้รากเขาอยู่ตัวนะให้รากเก่าเขาอยู่ตัวนะคะรากเก่าเขาไม่ต้องทิ้งนะเพราะว่ารากเก่าเขาเอาไปยึดเกาะกับดินนะคะเพื่อที่เราจะแต่งต้นให้เขามีรูปทรงสวยงามนะก็แต่งให้สวยงามนะแต่งให้สวยงามเราอาจจะแรกๆเราอาจจะหาไม้มาค้ำไว้นะคะหาไม้มาค้ำไว้สักนิดหนึ่งนะคะให้อยู่ตัวก่อนนะคือให้รากกับดินเขาอยู่กลมกลืนกันก่อนนะคะโอเคนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ผ่าจุ่มนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนี่นะคะวิธีการปลูกนะนะคะคือให้ไข่เขาอยู่บนดินนะให้ไข่เขาอยู่บนดินแล้วรากเก่าเขาเนี้ยให้อยู่รากเก่าๆเขานี้นะคะให้อยู่ใต้ดินนะให้อยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็ใส่กับมะพร้าวผสมดินนะคะเพื่อที่ว่าจะให้รากเขาเดินไวนะคะนะคะให้น้ำเดินไวนะคะถ้าเราทำเอาดินเหนียวเกินไปนะคะเดี๋ยวไข่เขาจะเหมือนกับเน่านะคะเน่าทำให้ไม่สวยนะทำให้ทรงไม่สวยนะคะก็ลดน้ำบ้างนะคะ 2-3 วันลดสักทีหนึ่งก็ได้นะคะนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็พามาชมวิธีคุณยายทำสวยกับต้นเจ้าเกดมรกตนะคะโดยการใช้ปลูกด้วยไข่ของมันนะคะคุณยายปลูกโชว์ไข่นะตามสไตล์ของคุณยายนะคะนะคะวันนี้คุณยายมาโชว์ไข่นะคะโชว์ไข่ของเจ้าต้นเกดมรกตนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศเป็นไม้มงคลนะคะควรหามาปลูกไว้นะคะอยู่ในห้องนอนห้องรับแขกนะคะห้องนั่งเล่นนะคะหน้าบ้านในบ้านได้หมดเลยนะคะควรหามาปลูกไว้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ